วันนี้เราจะมาทำต้มจืดหัวไชเท้ากันนะครับขั้นตอนแรกเราก็ตั้งน้ำ6กิโลกรัมครับรอจนน้ำเดือดก็ใส่หัวไชเท้า2กิโลกรัมเห็ดหอม5ดอกแครอทครึ่งหัวเราหั่นเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่เกลือป่น2ช้อนโต๊ะใส่น้ำปลา2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะใส่กระเทียม1กำมือครับโขลกกับพริกไทยเรียบร้อยแล้วตามด้วยรากผักชีกับตั้งโอ๋ครับอย่างละ3รากกะว่าหัวไชเท้าเริ่มสุกค่อยใส่หมูบดครึ่งกิโลกรัมครับเราจะหมักกับพริกไทยแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับจากนั้นก็ใส่ผงปรุงรส1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนๆครับตุ๋นไปเรื่อยๆให้หัวไชเท้าสุกพอดีพอหัวไชเท้าเริ่มสุกดีแล้วก็โรยด้วยต้นหอมผักชีครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้ว